ชื่อมันน่ารักมากเลยครับเป็นผู้หมวดปุ๊กปิ๊กครับปุ๊กปิ๊กน่าจะมาจากป้ายปลายคล้ายๆกันใช่ปุ๊กปิ๊กป้ายปลายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงแอคชั่นด้วยมีฉากบู๊เยอะแยะมากมายอาจจะบู๊นิดหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีแรงใช่ครับเป็นซีนสุดท้ายครับของหนังวัชระถือว่าเป็นหนังเรื่องที่2ที่ไปได้มาแสดงโอ้วันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จริงเราจะได้เข้าแค่ประมาณฉากเดียววันนี้เหรออ่ะทั้งหมดทั้งเรื่องครับแล้วเราวันนี้สิทธิพิเศษเราก็ได้สัมภาษณ์ก่อนเพื่อนด้วยครับเพราะว่าเขาเข้าฉากกันหมดเราว่างอยู่คนเดียวครับการรับบทเป็นอะไรครับเรื่องโอ้ชื่อมันน่ารักมากเลยครับเป็นผู้หมวดปุ๊กปิ๊กครับใช่ว่าต้องมีท่ายิงปืนไหนทำยังไงฮะท่ายิงปืนปืนก็ไม่ได้ถือครับเอาว่ามวดจริงหรือเปล่าถือแต่มีดครับถามคนไม่เข้าปุ๊กปิ๊กมาจากอะไรปุ๊กปิ๊กต้องถามพี่อรุณครับน่าปุ๊กปิ๊กน่าจะมาจากป้ายปลายคล้ายๆกันใช่ปุ๊กปิ๊กป้ายปลายแต่เรื่องนี้เราไปรับเชิญเนาะรับเชิญครับเชิญ1เพิ่มมานิดหน่อยครับเป็น2ฉากแล้ววันนี้เพราะว่าต้องมาโหมดโหดโหมดหวานหรือว่าโหมดยังไงครับคือโหมดผู้หมวดเลยครับเป็นผู้หมวดท่านหนึ่งเลยที่ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงแอคชั่นด้วยมีฉากบู๊เยอะแยะมากมายตีลังกาเลยฉากบู๊ตีลังกาขาหัก2อะไรไม่อาจจะบู๊นิดหน่อยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยออกกำลังกายเราก็เลยออกแบบไม่ค่อยมีแรงร่างกายไหมครับแบบนี้ใช่ต่อไปนี้เราจะเข้าฟิตเนสทุกวันแล้วครับพอต่อไปเราจะเล่นบูทุกเรื่องเลยครับประมาณปี59โอ้69ประมาณอีก2ปีใช่ครับเอ้ยอะไรวะแน่นมากก็ถือว่าเป็นวันปิดกองพี่ๆก็เลยจัดหนักจะเต็มใช่ครับพิเศษมากเพราะเราเข้า2ซีนแต่พูดมากเต็มเต็มเบอร์จริงๆเข้า2ซีนแต่มาตั้งแต่หกโมงครึ่งจ้าเอฟซีเนี่ยคนมาหลายคันนะอันหนึ่งก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนไม่ว่าลูกปลายจะไปทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะถ่ายอะไรหรือว่าไปงานที่ไหนพี่ๆจะให้การซัพพอร์ตอย่างดีเสมอขอบคุณที่ดูแลพวกเราปลายจะเปรียบเสมือนพี่ๆส่งพวกเราไปเรียนแล้วคราวนี้ก็ถือว่ามาเลี้ยงเพื่อนๆของพวกเรานี่ก็ขอบคุณมากๆชายเพื่อนในกองแล้วก็ทำให้เขาได้รับความรักจากเราไปด้วยขอโทษครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แทนความรักใช่ครับเป็นฟู้ดซัพพอร์ตจากพี่ๆแฟนคลับขอบคุณมากๆนะครับต้องแทนอะไรเขาวันนี้นอกจากคอนเสิร์ตไปละวันแห่งความรักผมมีให้พี่ๆ FC ทุกวันอยู่แล้วครับย้ำใจทีนึงน่ารักเกินคืออะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ตอนว้าใครเฮ้ยยังคนดียังฉากค่ะ